ันนี้นะคะเราจะพาไปกินของอร่อยเราอยู่ที่รามคำแหงซอย53ราชาแกงเห็ดร้านนี้ผู้ขายดีมากเป็นร้อยหม้อเป็นร้อยหม้อเป็นหมื่นนะเซ่ใช่สิต่อวันนะคะรายได้ตอนนี้อยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาทครับครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเห็ดป่ามาก็เกือบ 20,000 ได้เห็ดป่าย่างนี้เหรอใช่ครับเฮ้ยชิมเลยค่ะตักเลยค่ะเหมือนไม่ชิมป่าอร่อยอร่อยมากอร่อยรวยช่วงบ่ายวันอาทิตย์เจอกันแน่นอนนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปกินของอร่อยเราอยู่ที่รามคำแหงซอย53ราชาแกงเห็ดนี่คุณบอกกันนะไอ้ที่นี่เห็ดที่นี่ราชาแกงเห็ดพอเดินมาหน้าร้านปุ๊บเห็นถึงความสะอาดสะอ้านแล้วก็น่าทานมากร้านอาหารต้องนี้นะการจัดกระจกมาฝุ่นไม่มีรงไม่มีรอยและข้างในของเป็นจุดแล้ววางเรียงกันแบบสะอาดสะอ้านวางไม่ได้บอกว่าดูแบบเยอะเกินไปแล้วดูมีความแห้งไม่มีความแฉะไม่มีความชื้นเนาะนี่แหละเขาถึงเรียกว่าพิถีพิถันในการทำอาหารถูกต้องแล้วรู้ไหมคะว่าร้านนี้ผู้ขายดีมากพี่วันหนึ่งเท่าไหร่บอกไปเป็นร้อยหม้อเป็นร้อยหม้อเป็นหมื่นนะเซ่ใช่สิต่อวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับเจ้าของค่ะเจ้าของร้านเจ้าของชื่อคุณเคนชื่อคุณเคนอาไปไปทางไหนฮะแม่แม่ทางก็กว้างมากเลยอ่ะเดินไปแล้วไปเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาคุยกับคุณเคนนะคะเจ้าของร้านราชาแกงเห็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรายละเอียดเราก็ถามกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอรู้เมนูก่อนดีกว่ามีเมนูอะไรบ้างข้างหน้าเราเนี่ยค่ะได้ครับเมนูนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับชื่อเมนูราชาแกงเห็ดครับค่ะแล้วก็เมนูนี้ต้มยำปลานิลใส่ผักแขยงครับค่ะแล้วก็เมนูนี้ต้มยำกุ้งครับก็จะมีเห็ดเป็นซิกเนเจอร์หลักในเมนูครับอันนี้คือแกงหน่อไม้สดครับจะเป็นแกงหน่อไม้สดนะฮะไม่ใช่หน่อไม้ดองนะครับจะเป็นสูตรที่เราแกงแบบอีสานครับค่ะใช่ครับแล้วราคาราชาแกงเห็ดอยู่ที่120บาทครับต้มยำปลานิลอยู่ที่90บาทค่ะต้มยำกุ้งอยู่ที่100บาทครับส่วนแกงหน่อไม้สดอยู่ที่60บาทต่อหม้อครับโอ้แล้วเมนูไหนขายดีสุดแกงหน่อไม้สดครับอ๋อขายดีทานเป็นไหมหน่อไม้ไม่เป็นมีเหตุผลที่มาเปิดร้านราชาแกงเห็ดอะค่ะจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะเริ่มต้นมาจากช่วงโควิดครับโควิดเขาล็อกดาวน์ครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำอาชีพเป็นนักร้องร้องเพลงตามสถานบันเทิงอย่างนี้แล้วก็ไม่มีงานทำเนาะในช่วงนั้นครับพี่สาวท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนมีพระคุณกับเรามากก็คือขายแกงเห็ดด้วยกันครับอยู่แถวประตูน้ำเหมือนกันครับชื่อร้านเจ๊ต้อยแกงเห็ดนะครับก็ฝากด้วยนะครับร้านพี่สาวเป็นคนแนะนำให้เริ่มเอาเมนูแกงเห็ดมาขายใช่ครับคุณต้องขอบคุณเขาด้วยเนาะใช่ครับน่ารักมากๆมีพระคุณมากเลยครับในช่วงยาวลำบากเราจะเห็นคนที่แบบหยิบยื่นมาช่วยเหลือเราจริงใจเพื่อนแทนใช่ครับแล้วในร้านมีกี่เมนูอะคะมีมากกว่า30เมนูครับตอนนี้ใช่ครับสั่งยังไงคะสั่งยังไง delivery ครับสามารถสั่งได้ผ่าน delivery นะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาก็ทุกแอปนะครับมีหมดเลยนะครับแม่พร้อมรีวิวแล้วอร่อยมากมันต้องอร่อยสิคะเพราะวันหนึ่งเขาขายได้หลักวิทย์โอ้โหอร่อยยอดขายได้เท่าไหร่ไงยุบไว้ก่อนไอ้ตอนผลิตการเราก็บอกแล้วไหมเฮ้ยทำไมเป็นอาเซเบอร์อ่ะจะต้องเตรียมปากกากระดาษจดไว้เพราะว่าวันนี้คุณเคนเปลี่ยนชื่อใส่ชับเป็นอัลไซเบอร์ค่ะคุณเคนจากสองที่ความนี้ต้องพักแล้วกลับมามีกินต่อไปฉันคุยได้นะฮะคุยเลยค่ะทำร้านครั้งแรกลงทุนเท่าไหร่ลงทุนอยู่ที่ 20,000 บาทครับ 20,000 บาทได้ครบเลยไม่ครบครับก็ต้องมาด้นสดเอา 20,000 บาทก็เป็น 20,000 บาทที่พี่สาวให้ยืมมาด้วยใช่ครับใช่ครับในช่วงนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาตั้งต้นแล้วก็มาเซ้งร้านเขากับแล้วก็ขายช่วงนั้นมันขายไม่ค่อยได้ครับอยู่ที่มันปิดบ่อยด้วยแหละใช่ครับแล้วก็ล็อกดาวน์ตลอดครับก็ยอดขายอยู่ที่แค่วันละ600กว่าบาทเองครับในช่วงแรกๆก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าที่ไม่พอจ่ายค่าเซ้งร้านเขาครับใช่ครับท้อมาช่วงนั้นท้อมาอดท้อมากครับท้อมากถึง
ึงขั้นแบบไม่มีแรงลุกขึ้นมาทำงานเลยหลายๆคนเป็นแบบนี้นะในช่วงโควิดอ่ะใช่ครับจริงแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบต้องลุกขึ้นสู้พยายามดูคนที่เขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมาครับเขามาเล่าให้เราฟังสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์หนักหนาในตอนนี้ถ้าเราไปเทียบกับคนที่เขาผ่านมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าปัญหาของเรามันแค่นี้เท่านั้นเองแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราจะเป็นจะตายครับแต่เขาผ่านมาได้แสดงว่าเราก็ต้องผ่านไปได้แล้วก็หันมาดูรายการที่เขาสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นรายการเราวันนี้ต้องดีมากใช่เราก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรู้สึกว่ากำลังดาวกำลังรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตใช่ไหมดูคุณเคนเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งคุณเคนเคยดาวมาแล้วเคยเหมือนแบบไม่ประสบความสำเร็จใช่แต่ก็ไม่ย่อท้อแล้ววันไหนที่ทำให้คุณเคนลุกขึ้นมาสู้แล้วก็สามารถมีรายได้หลักหมื่นในแต่ละวันในช่วงที่รู้สึกตอนนั้นว่าอยากจะถอยแล้วเพราะเราเคยทำงานหาเงินได้คืนนึง 2-3,000 แล้วเรามาขายของเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วขาดทุนด้วยใช่ครับก็เลยท้อมากแล้วก็เริ่มกลับมาลองฮึดสู้ดูเอาสักตั้งนึงในเมื่อคนอื่นผ่านไปได้เราก็ต้องผ่านไปได้เริ่มต้นตั้งเป้าหมายครับเราจะขายให้ได้จากวันละ600เนี่ยขอให้ได้วันละ 2,000 ตอนนั้นคือ 2,000 นี่คือดีแล้วใช่ครับก็เริ่มต้นตั้งเป้าหมายกับแฟนครับแล้วก็ถึงขั้นทะเลาะกันเลยเพราะว่าแฟนเขามองไม่เห็นว่ามันจะไปถึงได้ยังไงมันขายแค่วันละ600เคยจะไปฝันว่ามันจะขายได้วันละ 2,000 ได้ยังไงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์การทำออนไลน์การทำแอป delivery ทุกอย่างครับเริ่มต้นเรียนรู้เองหมดเลยพอเราเริ่มทำตรงนี้ขึ้นมาครับก็จะมีพวกแกงส้มมีต้มยำมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดค้นสูตรขึ้นมาเป็นของเราเองครับทำยังไงให้พนักงานแต่ละคนทำออกมาแล้วรสชาติเหมือนกันที่สุดนี่สำคัญเนาะใช่ครับนานไหมอ่ะคุณเคนกว่าที่แบบจัดเป้าที่เราตั้งไว้ 2,000 ต่อวัน3เดือนขึ้นมาเป็น 2,000 แล้วทีนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายกับแฟนหน่อยว่าเธอคอยดูนะเราจะขายให้ได้วันละ 5,000 ทีนี้เขาก็ไม่เถียงแล้วกี่เดือนได้ 5,000 ใช้เวลาประมาณ6เดือนครับตีว่ารวมกันก็เป็นปีนึงครับดันยอดได้ถึง 5,000 แล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายกับเขาเดี๋ยวเราจะขายได้วันละ 10,000 นะทีนี้เขาก็ทำได้มั้ยเพราะเราเริ่มทำให้เขาใช่แล้วเด็กจริงๆมากขึ้นก็จะขยายสาขาไปเรื่อยๆเลยจริงเก่งจังเลยอ่ะรายได้ย้ำให้เราฟังหน่อยตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยหลักๆเลยรายได้ตอนนี้อยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาทครับครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเห็ดป่ามาก็เกือบ 20,000 ได้เหมือนกันเห็ดป่าย่างนี้เหรอใช่ครับเห็ดหายากก็จะเป็นเมนูพิเศษเป็น limited edition ใช่ครับช่วงนี้มีเห็ดป่ามั้ยคะน่าจะเป็นเกือบช่วงเมษาครับคุณไม่ป่วยที่ได้หลังบ้านนะคะเห็ดป่าได้มั้ยคะได้มั้ยคะจะได้จะขึ้นมั้ยคะวันละ 20,000 นะตัวต้องรอเดือนเมษาก็อยากว่าวันนึงที่พีคสุดอ่ะกี่หม้อ200หม้อเป็น200หม้อนิ้วล็อกจากตอนนี้พนักงานเป็นขานิ้วมาใช่ครับก็ยอมนะแกงหม้อต่อหม้อครับสนุกอ่ะเราสนุกเลยเนาะแต่ว่าที่หลักๆเลยก็คือจากแอป delivery ถูกต้องหรือว่าหน้าร้านตอนนี้นะครับแอป delivery อยู่ที่ 60-70% ของยอดขายค่ะแล้วมีวิธีการหรือเคล็ดลับยังไงให้ขายดีบนแอป delivery อ่ะสำคัญที่สุดนะครับอย่างแรกคือรูปภาพต้องน่ากินครับอันนี้ไม่แนะนำว่าให้ไปก๊อปรูปจากเน็ตนะครับให้แนะนำว่าลงทุนหน่อยครับแต่ว่าคือลงทุนทำของเราเองถ่ายเองเรียนรู้ง่ายๆครับจาก YouTube วิธีถ่ายรูปมีเยอะแยะทำครั้งเดียวครับอย่าไปเอาของคนอื่นมาเลยครับเราทำของเราเองดีกว่าเพราะถ้าคุณเน้นทางออนไลน์ด้วยนะอาหารสำคัญมากเรื่องภาพจริงใช่ครับเพราะเขาจะไม่ได้ชิมรสชาติแต่ถ้าเขาได้สั่งได้ซื้อไปแล้วเนี่ยคุณภาพก็สำคัญถูกต้องครับถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพสูตรอาหารต้องนิ่งครับใช่ครับแล้วตัวเห็ดเนี่ยมาจากไหนอะคะก็รับมาผ่านตลาดได้เลยครับค่ะอ๋อแล้วเราจะต้องวันล้างไว้ผ่านพิธีกรรมอะไรไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คือเราก็ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนครับไอเช่นพวกเห็ดวัตถุดิบพวกนี้เราก็เอามาทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนฟีดแบ็กลูกค้ามีฟีดแบ็กหนึ่งครับที่ผมรู้สึกประทับใจอยู่หนึ่งทุกวันนี้นะครับก็คือมีพี่ไรเดอร์ที่เขาขับส่งอาหารนะครับเข้ามาที่หน้าร้านแล้วเขามาสั่งแกงเห็ดหม้อหนึ่งแล้วเขาพูดกับผมว่าวันนี้พี่ขับถึงยอดของพี่แล้วพี่อยากมากินแกงเห็ดที่นี่เพราะพี่อยากให้รางวัลตัวเองมันจะไหลแทนนี่คือสิ่งที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกประทับใจมากการที่เราได้เป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของคนคนหนึ่งได้มันทำให้มันคือที่สุดของคนที่ทำอาหารแล้วครับใช่คุณเคน
เสียน้องไห้เลยอ่ะน้ำตาไหลไม่ขนาดเราอ่ะเราได้สัมผัสความรู้สึกแบบนั้นได้เลยเราดีใจนะที่แบบคือเขาต้องเก็บตังค์นะเขาไม่ใช่ว่าสามารถทานได้ทุกมือใช่ครับใช่ครับเพื่อในสิ่งที่เขาอยากทานจริงใช่เป็นรางวัลให้กับตัวเขาเองมันเป็นที่สุดของคนที่ทำอาหารทีนี้อยากจะให้บอกถึงเคล็ดลับความสำเร็จนะฮะจากตอนแรกหลักร้อยมาหลักพันและทุกวันนี้คือหลักหมื่นแล้วมันจะขึ้นไปหลักแสนแน่นอนเลิศอ่ะบอกความสำเร็จเราต้องทำอย่างไรถึงจะให้เรารวยข้อแรกก็คือลูกค้าไม่ได้กินของถูกแต่ลูกค้ากินของดีเสมอข้อที่2ก็คือเรื่องสูตรอาหารต้องนิ่งครับรสชาติต้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่างตวงวัดให้ดีครับสำคัญครับแล้วก็ข้อที่3คือฟีดแบคจากลูกค้าครับข้อนี้สำคัญที่สุดฟีดแบคที่ดีเราก็น้อมรับแต่ฟีดแบคที่ไม่ดีอันนี้ควรยิ่งต้องน้อมรับครับเพราะว่าลูกค้าด่าลูกค้าตำหนิให้เชื่อนะครับว่าเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เราก็ถือว่าวันนี้เราได้คุยกับคุณเคนได้ข้อคิดดีๆนะคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังล้มอยู่อยากเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นมาสู้นะคะส่วนคุณเคนวันนี้ทางรายการก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะจากที่ตอนนี้รวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะซึ่งวันนี้ทางทิพย์ประกันภัยนะคะมีกรมธรรม์อุบัติเหตุคุณประกัน1ล้านบาทมอบให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะมาปฏิบัติภารกิจนะคะวันนี้เราจะเป็นพ่อครัวใช่พ่อครัวพ่อครัวและแม่ครัวหรือจะแม่ครัวทั้งคู่ไม่รู้ก็แต่ก็แต่วันซึ่งวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะราชาแกงเห็ดค่ะราชาแกงเห็ดสิ่งแรกที่ต้องทำราชาแกงเห็ดคือต้องอร่อยถูกไหมใช่ครับเห็นบอกว่าถ้าไม่อร่อยคือเททิ้งเลยนะใช่ครับอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าร้านเราจะยึดหลักอยู่อย่างนึงครับว่าบางทีเราทำอาหารนะครับเวลาเราทำผิดพลาดแล้วเราเองให้อภัยตัวเราเองได้แต่ลูกค้าให้โอกาสเราแค่ครั้งเดียวนะครับคุณเคนวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ครับนั่นคือราชาแกงเห็ดครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำกันนะคะขั้นตอนแรกเริ่มแรกต้องเริ่มจากอะไรคะอันนี้สำคัญที่สุดนะครับคือน้ำยะนางครับถัดมาที่สองสำคัญที่สุดครับคือน้ำปลาเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับเคนอันดับแรกครับใส่น้ำยะนางครับประมาณ350 ml ถึง400 ml ครับเยอะนะประมาณนี้เลยครับแล้วนี่อะไรต่อปลาร้าใส่ครับก็ปลาร้าครับเออต้องจังนะใช่เราต้องจังประมาณนี้นะประมาณนี้โอ๊ยไม่ยากอ่ะเพราะว่าต้องตวงช่างเรียบร้อยอ่ะค่ะดูคุณคุณเลิศเนาะแล้วก็ต่อด้วยผงโลครับนิดนึงนะครับนิดเดียวพอใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพริกจ้ะตัดมาพริกครับต่อไปก็คือเราก็จะหยิบเห็ดนะครับวัตถุดิบของเราค่ะต้องทุกอย่างไหมคะมีฟักทองใช่ครับเห็ดหูหนูแล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้บวบครับอันนี้บวบฟักทองเห็ดหูหนูแล้วแต่ลูกค้าหน่อยใช่เห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเฮ้ยไปแรงไปอ่ะกลัวใส่เห็ดลงไปได้เลยครับนี่โอ้แล้วไงเนี่ยแล้วดูพวกเราสิยืนห่างยืนห่างเตาสุดฤทธิ์พอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลานิลลงไปก่อนนะครับขอพอน้ำเดือดค่อยใส่เนื้อปลาจะได้ไม่คาวใช่ครับแล้วก็อันนี้เราก็จะเตรียมผักไว้นะครับผักอะไรบ้างผักหวานผักหวานแล้วก็ผักเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่ครับแล้วก็เราจะใส่กุ้งไปด้านบนกุ้งด้านบนเลยใช่ครับนี่ไม่ยากอันนี้คือแป้งข้าวเบื่อนะครับเพิ่มความเข้มข้นครับน่าจะกินน่ะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วให้ดูหน่อยได้มั้ยคะลงชามค่ะแม่อุ๊ยดูดีอิ่มเลยอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวเราจะทําแกงเห็ดกันนะคะในแบบฉบับของเรา2คนถูกต้องซึ่งเราจะใส่อะไรก็ได้แต่ที่สําคัญต้องอร่อยถูกต้องค่ะเริ่มค่ะน้ํายะนาง1กระบวยปลาจุดไฟให้หน่อยคุณตักเลยค่ะมีคุณตักค่ะตักค่ะวางช่างเท่าไหร่คะเป๊ะค่ะเป๊ะเก่งมากไม่อยากจะยากเลยเรามาสมัครเป็นพนักงานก็ได้สำหรับด้วยร้อนนั่นคือร้อนนี่เสร็จแล้วพร้อมค่ะขอชิมเลยนะคะของตัวเองต้องกินน้ำใช่ไหมโอเคค่ะเยอะเลยอ่ะไม่อร่อย
อร่อยอร่อยมากอร่อยมันลงตัวมากเก่งดีถ้าเราขายเรารวยมากใช่มันคืออร่อยเลยอร่อยครบรสแต่ต้องอร่อยกว่าของคุณเข็มแน่เลยก็ไม่แน่คุณเรียนเชิญคุณเรียนเชิญลองแน่อร่อยว่ะไม่เคยกินปลาเลยอ่ะอร่อยเลยผ่านเลยมั้ยถ้าเป็นพนักงานที่นี่สามารถทำได้เลยมั้ยสมัครงานได้เลยครับว้าวแล้วหมายความว่าถ้าเราสองคนมาทำเมนูราชาแกงเห็ดเราจะรวยไหมคะรวยครับคุณเคนฝากร้านหน่อยสิคะร้านราชาแกงเห็ดนะครับตอนนี้เรามีอยู่2สาขาครับสาขารามคำแหง53ที่1แล้วก็สาขาซอยเพชรบุรี10แถวประตูน้ำอีกที่หนึ่งก็สามารถเลือกสั่งที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับรับรองว่ารสชาติมาตรฐานทุกอย่างเหมือนกันกับร้านสาขาหลักแน่นอน 100% ครับอย่างที่บอกคุณเคนเขาควบคุมคุณภาพทุกร้านอยู่แล้วทุกสาขาอยู่แล้วถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณคุณเคนด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมพบกับรายการเราได้ทุกวันที่เวลาบ่าย 2:15 ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับและสามารถชมรายการซุปตาพารวยย้อนหลังได้นะคะทางเพจซุปตาพารวยนะคะและทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยมากอร่อยจริงต้องสั่งกลับบ้านเลยไม่ช่าจะร้อนกลัวไฟกลัวความร้อนกลัวไฟอ่ะมีแต่มีเขาเรียกว่าอะไรนะกระชอนนะกระชอนไกลๆอ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณเคนจะสอนเราเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะพี่เอกพี่ก็ได้คุณแม่จะสู้ได้ไหมเนี่ยดีๆก็ได้คุณแม่แต่ก่อนไปเดินไปดูเขาเดินแบบเป็นกระชอนเราเรียกอะไรอุ้ยสวยแล้วพี่คนนี้อุ้ยแอบชอบเขาไม่บอกแต่ว่าพลาดจังเกินเรื่องได้เลยนะ